ค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะครูชื่อครูชุติการถิ่นมาศนะคะหรือเราจะเรียกกันว่าครูแต้มก็ได้ค่ะยินเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะประถมศึกษาปีที่สามค่ะวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเรียนกันที่หน่วยที่2แล้วนะคะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญค่ะของโรงเรียนและก็ชุมชนเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยมี2หน่วยย่อยเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของวิธีการนะคะสืบ ค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนค่ะแล้วก็เหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนนั่นเองค่ะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานที่สส .1 ค่ะเข้าใจความหมายความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบค่ะข้อ ต่อไปเนาะเป็นตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวชี้วัดที่ส4.1ปสทับค่ะก็คือจะสามารถแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนกับครูจบในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชนได้ค่ะและก็สามารถ สืบพ้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้และเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเนาะจะแบ่งเป็นสองหัวข้อย่อยนะคะก็จะเป็นวิธีการสืบค้นนะคะเหตุการณ์สำคัญ ของโรงเรียนและชุมชนค่ะและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนและโรงเรียนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำอีกแล้วค่ะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพนั่นเองค่ะอ่าในจอนะคะนักเรียนจะเห็นภาพสองภาพด้วยกันนะเรามาดูภาพแรกกันก่อนเลยนะคะทางด้าน ขวามือของครูเนาะด้านขวามือก่อนเลยนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ย,อยทุกคนต้องตอบได้แล้วนั่นก็คือรูปโรงเรียนนั่นเองนะคะแล้วอีกรูปหนึ่งล่ะคะรูปถัดมาอ่าเป็นรูปชุมชนหรือสังคมของเรานั่นเองนะคะแล้วชุมชนเนี่ยและโรงเรียนของเรามีความสําคัญยังไงบ้างเอาโรงเรียนก่อนเลยโรงเรียนมีความสําคัญยังไงทําไมต้องมาโรงเรียนด้วยเอ่ย อ่าเป็นที่ให้ความรู้เราใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยฝึกอบรมของเรานั่นเองเนาะแล้วชุมชนล่ะคะมีความสำคัญยังไงตับตัวเราอ่าเป็นที่อยู่อาศัยเนาะมีวัฒนธรรมนะคะชุมชนให้เราได้ช่วยกันนั่นเองนะคะอ่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปเดียวๆเ,เลยสครูก็คืออะไรเอ่ยโรงเรียนนั่นเองเนาะนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงบ้าง อ๋อหลายคนทราบหลายคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วนักเรียนเนี่ยอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยเรื่องใดมากที่สุดคะอ่าถูกต้องแล้วล่ะค่ะเป็นส่วนใหญ่ก็จะอยากรู้ใช่ไหมเหมือนเหมือนกันก็คือที่มาของชื่อโรงเรียนโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีไหนใช่ไหมคะอ่าโอเคมีหลากหลายคําตอบเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ย ทำยังไงล่ะเมื่อเราสงสัยแล้วเราจะไปหาข้อมูลหาคําตอบให้กับตัวเองไงดีอ่าถูกต้องค่ะเราก็ต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลมานั่นเองนะคะแล้วมีใครทราบหรือเปล่าว่าเราจะไปค้นคว้าเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเป็นอันดับแรกทำไงเป็นอันดับแรกเอ่ยอ๋อยัง,งงงกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันไป สืบค้นก่อนเลยละกันว่าเราจะทํายังไงดีถ้าเราอยากรู้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของเราค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกเนาะว่าชุมชนของเรานะคะโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนาะแล้วเราเนี่ยจะต้องมาสืบค้นประวัติความเป็นมานะคะเหตุการณ์สําคัญต่างๆเนาะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันร,รวบรวมข้อมูลนะคะโดยจะให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษา ประเด็นต่างๆนะคะโดยคุณจะให้สองหัวข้อนะในการไปศึกษาร่วมกันนะคะหัวข้อแรกเลยที่เราจะไปดูกันนั่นก็คือวิธีการสืบพ้นเหตุการณ์ค่ะ สำคัญนะคะของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะว่ามันมีวิธีการในการสืบค้นยังไงบ้าง1 2 3 4งสองสามยังไงก่อนดีนะคะและหัวข้อที่2นะคะที่ครูจะให้นักเรียนไปช่วยกันสืบค้นก็คือเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของเรานั่นเองว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแถวไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเหตุการณ์สาคัญก่อนนะครูจะให้เวลา10นาทีนะคะเริ่มจับเวลาเลยค่ะ าลค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ไปศึกษากันครบแล้วเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ครูตั้งคําถามไว้ว่ามีวิธีการที่เราจะสืบค้นเนี่ยเหตุการณ์ของโรงเรียนและชุมชนเราอย่างไงบ้างขั้นแรกเราทํายังไงคะตอบพร้อมกันเลยเมื่อกี้เราไปหาข้อมูลกันมาแล้ว อ่าถูกต้องค่ะขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องตั้งคําถามก่อนถูกไหมว่าเราเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรเราถึงจะได้ไปหาคําตอบได้ถูกใช่ไหมคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะไปหาข้อมูลเนี่ยมาจากใครอ่าขั้นตอนแรกนะคะก็คือการตั้งคําถามนะคะเพื่อที่เราเจะไปสืบค้นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราสงสัยนั่นเองนะเช่นถ้าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเราเราจะสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนเราเอ่ย มีประวัติความเป็นมาใช่ไหมคะชื่อโรงเรียนชื่อมาจากใครเนี่ยเป็นเหมือนเป็นชื่อคนหรือเปล่าหรือเป็นชื่อชุมชนของเราใช่ไหมคะครูใหญ่ค่ะคนแรกพี่ชื่อว่าอะไรใครเป็นผู้กอ่อตั้งโรงเรียนใช่ไหมคะมีคําถามหลากหลายเลยใช่ไหมคะที่ดินเดิมเนี่ยโรงเรียนนี้เอ๊ที่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นที่ดินลกร้างเป็นที่ดินของใครใครบริจาคที่ดินให้โรงเรียนเราหรือเปล่า อามีแต่คําถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะอะมาดูต่อมีคําถามเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วเนาะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับชุมชนของเรามั่งนะคะอ่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยเนาะคำถามที่เราได้มาใช่ไหมคะชุมชนของเราชื่อมาจากไหนอ่าคล้ายๆชื่อคนหรือเปล่าหรือเป็นชื่อเหตุการณ์หรือใครให้มานะคะเหตุการณ์สำคัญของชุมชนเรามีอะไรบ้างใช่ไหมบางชุมชนอาจจะเคยเจอ ประสบภัยใช่ไหมคะน้ําท่วมใหญ่หรือในอดีตเนี่ยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาก่อนก็มีใช่ไหมคะอาอาแล้วก็บางคนก็บอกด้วยว่าประเพณีใช่ไหมคะที่สําคัญเกี่ยวกับชุมชนของเราเน,นี่ยมีประเพณีอะไรบ้างนะคะโอเคเราได้คําถามที่หลากหลายกันมาแล้วเนาะเมื่อได้คําถามแล้วเราจะต้องไปทําอะไรต่อคะเมื่อกี้เราหาข้อมูลมาแล้วเราต้องรู้แน่นอนว่าขั้นตอนที่สองของเราเราจะไปทำไงต่อดี ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่2ของเรานะคะก็คือการไปสืบหานะคะแหล่งข้อมูลค่ะเพื่อที่เราจะจะได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะให้ได้มากที่สุดนะเราจะไปแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนก็ได้ถูกไหมคะเราไปถามถูกไหมเวลารเราสงสัยอย่างแรกเลยเราก็ต้องถามใช่ไหมคะอาจจะถามผู้รู้ใช่ไหมหรืออาจจะไปดูในหนังสือถูกไหมคะเมื่อกี้ครูหให้หัวข้อไปเมื่อกี้หนูยังไปเปิดในหนังสือเลยถูกไหมจจดูในหนังสือก็ได้ าบางคนบอกไปห้องสมุดโอ้มีหลายที่เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคราวนี้เมื่อกี้เราได้คําถามเกี่ยวกับโรงเรียนเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วมีใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าเราจะหาข้อมูลจากโรงเรียนเนี่ยเราไปหาใครก่อนดีคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยคะ่ะคนที่ใกล้ตัวนักเรียน,นมากที่สุดคือใครคะอ่าถูกต้องอยากรู้เราก็ต้องไปถามคุณครูใช่ไหมคะในโรงเรียนบางคุณครูบางท่านเนี่ยอยู่มา หลายปีเนาะก็จะรับรู้เรื่องราวนะคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเราใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาเรื่องที่โรงเรียนสงสัยได้นั่นเองนอกจากคุณครูแล้วมีใครอีกที่อยู่ในโรงเรียนมาก่อนเราก็คือใครคะสิทธิ์เก่ารุ่นพี่นั่นเองนะคะบางคนเนี่ยมีใครเคยเจอรุ่นพี่บ้างกลับมาพูดอุย้ยโรงเรียนเราเปลี่ยนไปเยอะเลยสมัยก่อนนะอาคารเป็นสีนูน้นอาคารสมัยนี้ โอ้มีตึกมีห้องสมุดใหม่ใช่ไหมคะรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลในตรงนี้กับเราได้ด้วยเนาะสิทธิ์เก่าต่างๆค่ะนอกจากนั้นที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในโรงเรียนเราเลยนะั่นก็คือห้องสมุดของโรงเรียนนั่นเองโอ้โหเต็มไปด้วยหนังสือมากมายใครยังไม่เคยเข้าห้องสมุดโรงเรียนเนี่ยวันนี้ต้องรีบพุ่งตัวไปเลยนะคะในห้องสมุดของโรงเรียนเนาะนอกจากมีหนังสือเกี่ยวกับวิชาการแล้วแน่นอนก็ต้องมีหนังสือที่บอกถึงประวัติของโรงเรียนเราด้วยนั่นเองนะคะ ไปถามคุณครูได้เลยเนาะป้ายประวัติของโรงเรียนก็เช่นกันเนาะบางโรงเรียนี่มีบอกป้ายด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บอกด้วยนะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีไหนนะคะใครเป็นผู้บริจาคที่ดินใครเป็นผู้ก่อตั้งนะคะอาคารนี้เนี่ยได้งบประมาณมาจากส่วนไหนสร้างขึ้นเมื่อปีที่เท่าไหร่นะคะก็ป้ายโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราเดินผ่านไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยอ่านป้ายโรงเรียนเลยใช่ไหม วันนี้เนี่ยต้องกลับไปโรงเรียนนะคะต้องไปลองดูป้ายโรงเรียนเราแล้วนะว่ามีข้อมูลอะไรให้กับเราบ้างนะคะหลอกจากนั้นบางโรงเรียนใช่ไหมคะมีเว็บไซต์ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ในอินเทอร์เนต็ตด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็คนเฒ่าคนแก่นะคะในชุมชนของเราบางคนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโรงเรียนเราอีกเนาะ,ะท่านเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถบอกเล่าข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราได้นั่นเองนะคะ พอได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนละต่อไปมาดูกันว่างว่าชุมชนล่ะโอ้โหไปในขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยนะเมื่อกี้โรงเรียนใช่ไหมคะแคบๆคราวนี้ไปสู่ชุมชนและเราอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเราจะไปหาใครได้บ้างคะไหนลองตอบครูมาหน่อยซิว่าเราจะไปหาใครดีอ,อยากรู้เรื่องราวของชุมชนมากเลยชุมชนเราเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชื่อนิสมาได้ยังไงเนี่ยชื่อชุมชนเรา อ่าโอเคโอเคโอ้ทุกคนตอบมาแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีหลายคําตอบเลยนะอะมาดูซิว่าตรงกับคําตอบของครูหรือเปล่ามีบางคนที่ตอบได้ดีกว่าคําตอบของครูอีกนะอ่ออย่างแรกเลยก็คือพ่อแม่ปุยะตายายของเราใช่ไหมคะที่อยู่ในชุมชนนี้บางท่านเนี่ยโอ้โหบางครอบครัวอยู่กันมายาวนานหลายรุ่นหลายสมัยใช่ไหมคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนของเราเนาะแล้วก็รู้ประวัติจําเหตุการณ์สําคัญสาคัญ,คญที่เกิดขึ้นในชุมชนเราได้เ,เป็นอย่างดีใช่ไหมคะ นอกจากนั้นก็มีผู้เฒ่าผู้แกในชุมชนเนาะที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้นะคะบางคนนี่มาตั้งแต่สมัยไหนเลยเราพ่อแม่เรายังไม่เกิดเนี่ยก็สามารถเล่าได้จําได้นะคะ,ะคนที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้อีกนั่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนายกอบอตอ,อบอจอต่างๆเนาะวันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้ดูแลชุมชนเราใช่ไหมคะกว่าจะบริหารได้เนี่ยก็ต้องเป็นไง รู้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะต่อไปค่ะมีป้ายประวัติของชุมชนนะก็จะบอกเล่าประวัติคล้ายๆกันเลยบางชุมชนเนี่ยมีการรวบรวมกำลังแรง,รงใช่ไหมคะของคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันสร้างนะก็มีการเขียนป้ายเนี่ยบอกประวัติเรียบร้อยเลยก็มีนะคะหรือหนังสือประวัติของชุมชนก็จะสามารถให้ข้อมูลตรงนี้เราได้เนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แหล่งหลักฐานข้อมูลที่จะช่วยเราสืบพ้นประวัติของโรงเรียนและชุมชนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างแหล่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่จะช่วยสืบค้นข้อมูลได้อีกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือภาพถ่ายใช่ไหมบางทีเนี่ยมีเป็นภาพมาเลยนะคะภาพโรงเรียนในสมัยอดีตใช่ไหมคะภาพชุมชนเราตั้งแต่ วัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าอยู่เลยนะคะจนกระทั่งมีการบูรณะมากมายเนาะก็มีการทําให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนไปนะคะของชุมชนแล้วก็โรงเรียนเราหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจเนาะผ่านทางภาพถ่ายก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราสืบค้นข้อมูลได้นะคะอันที่สองที่ครูช่วยเพิ่มเติมกับเรานั่นก็คือเรื่องของแผนที่นะคะแล้วก็ข้อมูลท้งสถิติต่างๆเนาะบาง ที่เนี่ยก็จะบอกช่ด้วยใช่ไหมคะบางชุมชนบอกว่ามีชุมชนของเราเนี่ยมีคนเข้ามาอยู่เนี่ยมากขึ้นปีละเท่าไหร่นะคะทำไมปีนี้ถึงมีคนอยู่น้อยลงมีประชากรผู้ชายหรือประชากรผู้หญิงมากกว่ากันนะคะข้อมูลสถิติตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นข้อมูลให้เราเนี่ยช่วยวิเคราะห์แล้วก็ได้คำตอบเกี่ยวกับชุมชนที่เราสงสัยได้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของจดหมายเนาะแล้วก็บันทึกเอกสารทางราชการต่างๆนะคะเช่นบางชุมชนบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะได้งบประมาณจากทางราชการเนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะเดิมทีชุมชนของเราเนี่ยอาจจะเป็นถนนแบบโโดินแดงดินยังไม่ได้ปูกลาดยางอย่างดีใช่ไหมคะเอกสารราชการตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยบอกเราได้เนาะว่า,าเรามีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมชุมชนตรงไหนบ้างนะคะ อยู่ๆชุมชนของเราก็มีเสาไฟฟ้ามาให้ความสว่างในชุมชนของเราเมื่อปีไหนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ข้อมูลเราได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสารคดีใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับประวัติของออจังหวัดหรือว่าชุมชนของเรานะคะโรงเรียนของเราก็ได้เนาะห้องสมุดของโรงเรียนบอกแล้วว่าห้องสมุดของโรงเรียนเนี่ยเป็น แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะสืบค้นเรื่องไหนมีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลในห้องสมุดของโรงเรียนได้เนาะหรือขยับขึ้นไปอีกก็เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเนาะองค์ความรู้นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์ก็มีถูกไหมคะก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่ง ความรู้อีกอย่าง,างหนึ่งเลยเนาะที่ใครว่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญต่างๆเนาะในชุมชนเช่นบางบางชุมชนเนี่ยอาจจะมีวัดใช่ไหมคะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่เจดี JD, โบราณนะคะที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเนาะหรือบางชุมชนเนี่ยอาจจะมี รูปปั้นนะคะบุคคลสําคัญอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญนะคะบุคคลนี้อาจจะเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดเรานะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้ชุมชนของเราเนี่ยรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนได้นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็สามารถสืบค้นข้อมูลจากผู้รู้ต่างๆเนาะที่เราครูดได้อธิบายไปแล้วนะคะทั้งพ่อแม่ผู้ใหญ่ในชุมชนนะคะ หรือว่าผู้ที่กับทํางานให้กับชุมชนของเราต่างๆและก็สุดท้ายนี้นะคะรโรคโขข้อมูลอันนี้เนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนเองก็คือการค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเราก็แค่เซิร์ชใช่ไหมเข้า Google ไปนะคะก็จะพบกับข้อมูลที่นักเรียนสงสัยมากมายแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยเนาะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีมากมายนะคะใครก็สร้างข้อมูลขึ้นได้ ฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาด้วยนะคะเอาล่ะเมื่อกี้ขั้นที่สองใช่ไหมคะที่เราอยู่กันตอนนี้นั่นก็คือรวบรวมแหล่งหลักฐานข้อมูลต่างๆแล้วเนาะต่อไปขั้นที่สามค่ะทํายังไงเอ่ยมีใครจําได้คะมีใครจําได้ไหมคะอ่าขั้นที่สามก็คือเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะเราก็ต้องสรุปนะคะ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเนาะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไปหาข้อมูลมาจากโอ้คนนู้นคนนี้หนังสือเล่มนู้นเล่มนี้มากมายนะคะทําไงดีล่ะให้มันเข้าใจได้ง่ายเราก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาเรียบเรียงนะคะลำดับเหตุการณ์นะว่าอันไหนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะคะเกิดขึ้นหลังเนาะเราอาจจะเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงเป็นเส้นเวลาก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลเนาะให้ถูกต้องนะคะตามที่เรา ตั้งข้อคำถามไว้เมื่อกี้เนาะเอาละเ,เรารวบรวมข้อมูลที่ได้เรียงลำดับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สี่เราทำไงต่อฮะอ่าเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เราได้มานำเสนอนั่นเองนะคะแล้วก็จัดการรูปแบบการนำเสนอต่างๆเนาะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะเขียนเป็นเล่มรายงานใช่ไหมคะทำเป็นรายงานส่งคุณครูใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะออกมาเล่าก็ได้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะเล่าเหตุการณ์หรือขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็สามารถที่จะจัดเป็นนิทรรศการได้เนาะเอาภาพวาดนะคะเอาสิ่งของที่เป็นหลักฐานเนี่ยมาร่วมจัดแสดงก็ได้นะคะซึ่งการจัดนิทรรศการก็ยิ่งทําให้เป็นไงคะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะใครดูเนี่ยก็เป็นไงคะเดินชมแบบเพลิดเพลินเนาะเราก็สามารถให้ความรู้ได้นะคะโอเคคราวนี้เราเรียน ครบแล้วนะคะถึงวิธีการสืบพ้นข้อมูลใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวมาให้สรุปกันบ้างนะว่าเรายังจําได้หรือเปล่านะคะว่าวิธีการสืบพ้นข้อมูลเนี่ยเริ่มเลยนะคะครูจะมีกิจกรรมให้เราทํากันเนาะเดี๋ยวมาเรียงกันนะคะหนึ่งถึงสี่นะมันมีสี่ขั้นตอนใช่ไหมคะว่าอันไหนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะคะมาดูวิธีการสรุปกันนะคะ เดี๋ยวครูจะให้เรียงลําดับนะคะว่าอันไหนที่เป็นวิธีการที่เราจะต้องเริ่มทําเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้ยังไม่เรียงเนาะเดี๋ยวครูจะให้นรียนช่วยกันเรียงนะคะเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยตั้งคําถามนะคะเพื่อสืบค้นเหตุการณ์สําคัญนะคะต่อไปเขาบอกว่านําเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือต่อไปเขาบอกว่าสรุปข้อมูลและเรียบเรียงโดยใช้เส้นเวลาและต่อไปบอกว่า เสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะอันไหนเกิดขึ้นก่อนจําได้หรือเปล่าลําดับแรกเลยเราต้องทําอะไรก่อนคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งเลยนั่นก็คือเราต้องตั้งคําถามก่อนถูไหม้ว่าเราเนี่ยสงสัยเรื่องอะไรนะคะเราจะได้ไปหาแหล่งข้อมูลหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะลําดับที่สองคืออะไรเอ่ยอ่าเราก็ต้อง หาแหล่งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่3ามทำอะไรคะสรุปข้อมูลและเรียบเรียงนะคะโดยใช้เส้นเวลาหรือไทม์ไลน์เข้ามาช่วยนั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือนําเสนอให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนครูมีตัวอย่างนะคะเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนมาให้นักเรียนช่วยกันดูเลยค่ะเป็นตัวอย่างนะคะ มาดูเหตุการณ์แรกค่ะเขาบอกว่าเมื่อปีพศ2530นะคะโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการก่อตั้งขึ้นปีแรกนะคะมีครู5คนค่ะนักเรียน80คนนะคะมีอาคารเรียนเนี่ยชั้นเดียวสร้างขึ้นด้วยไม้ค่ะต่อมาเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเกิดขึ้นในปีพศ2535นะคะโรงเรียนเนี่ยมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะ มีอาคารเนี่ยสองชั้นเนาะและมีนักเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคนค่ะต่อมาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สามนะคะเป็นปีพศสองพห้าร้อยสาสิบเจ็ดค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นนะคะมีครูเพิ่มเป็นสิบคนนะคะแล้วก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยห้าสิบคนค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญนะคะของชุมชนนะคะ เหตุการณ์แรกค่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นนะคะในปีพศ2559ค่ะชุมชนเนี่ยชุมชนอยู่พัฒนาค่ะเลือกกรรมาการชุมชนคนใหม่นะคะเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีถัดมานะคะปี2,560ค่ะก็คือมีการสร้างสวนออกกำลังกายนะคะแล้วก็สร้างสระว่ายน้ำขึ้นค่ะ ต่อมาในปีพศ2562ค่ะมีการสร้างโรงงานน้ำดื่มขึ้นนะคะในชุมชนค่ะและเหตุการณ์สุดท้ายเนาะในปีพศ2563ก็คือมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยถูกสร้างเป็นหอพักและร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะจะเห็นว่าพอมีตารางและลำดับเวลาอย่างนี้ขึ้นเราดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นไหมคะนักเรียน อ่าได้ง่ายขึ้นเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะคะเห็นพัฒนาการของโรงเรียนแล้วก็พัฒนาการของชุมชนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้ประโยชน์ค่ะของการสืบพ้นประวัติของโรงเรียนเรามีอะไรบ้างคะให้นักเรียนช่วยกันคิดหน่อยเร็วเมื่อกี้พอเรารู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราเป็นไงบ้างคะอ่าเราก็ได้ทราบใช่ไหมคะว่า ชื่อโรงเรียนของเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงใช่ไหมคะแล้วก็ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนของเราเนาะสร้างขึ้นปีไหนใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราไปเจอใครถามว่าอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยเราก็ต้องอธิบายได้ตอบได้นะคะโอ้ไม่ใช่เรียนมา3าปีแล้วเป็นไงตอบอยู่ได้แค่ชื่อโรงเรียนโอ้โห,หน่าเศร้านะคะเราจะต้องรู้ประวัติความเป็นมาด้วยเนาะและก็ เราก็จะได้ทราบใช่ไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะตามที่ตัวอย่างที่คุยยกตัวอย่างไปใช่ไหม αι? มีการสร้างตึกขยายระดับชั้นเรียนใช่ไหมคะขยายอาคารเรียนเนาะเราก็จะได้ทราบเหตุการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้ด้วยใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะเราก็ต้องตอบได้นะคะเอาละ ต่อไปค่ะประโยชน์ของการสืบค้นค่ะประวัติของชุมชนเรามีอะไรบ้างคะอ่าก็มีความคล้ายคลึงกันเลยเนาะก็คือทราบชื่อใช่ไหมคะของชุมชนเรามีความเป็นมายังไงนะคะทราบประวัติของชุมชนนาะมีการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีไหนนะคะมีการขยับขยายชุมชนพื้นที่ชุมชนเนี่ยกว้างขึ้นยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะและ ก่อนที่เราจะตั้งชุมชนก่อนที่จะมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นเนี่ยชุมชนเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเหตุการณ์สําคัญนะคะทั้งก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นบ้างในชุมชนของเราค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เนี่ยเราก็ได้ รู้ใช่ไหมคะวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะทั้งเวลาที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเนาะแล้วก็ทั้งชุมชนของเรานะคะว่ามีขั้นตอนในการหาข้อมูลยังไงบ้างนะคะ mm. เมื่อเรามีขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหาข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นนะคะรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสรุปข้อมูลเนาะวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจนง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ครูยังเพิ่มเติมเนาะในส่วนของตัวอย่างนะคะพัฒนาการของชุมชนแล้วก็โรงเรียนด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้ตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปร่วมกันวิเคราะห์นะคะผ่านกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมชวนทํานั่นเองคะอ่ะมาดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมของเรานะคะในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ย ช่วยกันนะคะแบ่งกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ไปศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาแล้วก็เหตุการณ์สําคัญของชุมชนนะคะที่นักเรียนเนี่ยต้องการทราบเนาะยกตัวอย่างมากลุ่มละหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้เนาะแล้วก็ใช้วิธีการสืบค้นนะคะเป็นลําดับขั้นตอนตามที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียน,นยบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงในแบบบันทึกให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้แหละ มาเผยแพร่นะคะผ่านวิธีการนำเสนอแบบโปสเตอร์นะคะหรือว่าอาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอก็ได้นะคะโอเคก็ใครมีเวลาว่างนะคะก็อย่าลืมไปช่วยกันทำกิจกรรมนี้กันนะคะนกัเรียนจะได้ฝึกทำมากขึ้นเองค่ะต่อมาะคะ่ะเรามาช่วยการสรุป ความรู้ในวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะแล้วเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างกับการเรียนในวันนี้ค่ะสําสหรับประโยชน์นะคะและความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือวิธีการสืบค้นใช่ไหมคะเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนเราเนี่ยจะต้องมีลําดับขั้นตอนการสืบค้นที่ชัดเจนนะคะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชนของเราได้อย่างถูกต้องนะคะ เมื่อเราทราบแล้วเราก็เกิดความอะไรคะเกิดความภาคภูมิใจเนาะรู้สึกถึงโอ้โหประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็สามารถเอาวิธีการสืบค้นตรงนี้นะ่ยมันไม่ใช่แค่สืบค้นข้อมูลของโรงเรียนหรือว่าชุมชนนะแต่ว่าเมื่อนักเรียนอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็สามารถเอาขั้นตอนเนี้ยไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้ค่ะก่อนที่จะ จบกันไปเนี่ยครูมีแบบทดสอบนะคะมาให้เราเนี่ยช่วยกันทําด้วยนะเป็นแบบทดสอบสั้นๆนะคะสามข้ออย่างที่บอกต้องถูกหมดนะเราจะได้โอ้โหเรียนกันแบบมีความสุขนะคะเราก็ต้องถูกตอบถูกหมดทุกข้อด้วยนะเอามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกค่ะหลักฐานใดนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียนค่ะข้อหนึ่งหนังสือประวัติของโรงเรียนข้อสอง ภาพถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียนข้อ3สมุดทะเบียนของห้องพยาบาลข้อ4ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาดูจทย์ดีๆนะคะนักเรียนเขาถามว่าข้อไหนให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียนค่ะข้อนี้ตอบข้อไหนดีเอย้ยตอก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 ตอบตอบข้อที่หนึ่งถูกต้องค่ะันก็คือ หนังสือประวัติของโรงเรียนเรานั่นเองนะคะเพราะว่าหนังสือประวัติของโรงเรียนเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนได้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นเองนะคะโอเคโอค้ข้อนี้ตอบถูกลทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวไปข้อที่2อกันดีกว่าค่ะข้อที่สองค่ะเขาถามว่าถ้าต้องการทราบเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใดข้อหนึ่งตลาดข้อสองสถานีตํารวจ ข้อ3พิพิธภัณฑ์ข้อ C โรงพยาบาลตอบข้อไหนดีเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อที่สนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นสถานที่ใช่ไหมคะที่รวบรวมหลักฐานนะคะสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของท้องถิ่นเรานั่นเองนะคะเราก็เมื่ออยากทราบข้อมูลของชุมชนก็ไปพิปพิธภัณฑ์ได้นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วเมือ่อกี มีคนตอบถูกหลายคนนะข้อสุดท้ายแล้วต้องถูกเหมือนเดิมนะคะถูกรัวๆเลยข้อ3ค่ะถามว่าข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการศึกษาประวัติชุมชนข้อ1การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ข้อ2การนําเสนอข้อมูลให้น่าจดจำข้อ3การแสดงความคิดเห็นของตัวเองข้อ4การเพิ่มเติมข้อมูลให้น่าเชื่อถือค่ะ ขอที่ต้องคิด,ดนิดนึงอ,อุจะให้เวลานิดนึงตัดสินใจดีๆนะเดี๋ยวตอบผิดข้อสุดท้ายไม่ได้นะคะอ้าโอเคข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอ้าตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะการตรวจสอบข้อมูลที่ได้เนาะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วโอ้ถามคนนู้นคนนี้เยอะแยะอ่านหนังสือมากมายนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่โอ้ใครบอกอะไรมาเชื่อหมดเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องตรวจสอบด้วย เอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะนักเรียนอ่าเรื่องของวิธีการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของเรานั่นเองเนาะแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ไหมคะอ่าได้เนาะเมื่อนักเรียนพบเจอหัวข้อที่น่าสงสัยนะคะหรือเราอ่านอะไรมาแล้วเราอยากรู้เพิ่มเติม เราสามารถเอาสี่ขั้นตอนที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยแหละค่ะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นเองค่ะเอาละวันนี้ก็เรียนกันแบบสนุกสนานเลยนะคะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมทํากันเนาะหลายๆคนก็ทําแบบทดสอบได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะโอเควันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ